สวัสดีค่ะ Daily C3 กับ C ชัดปวีนะคะวันนี้มาติดตามข่าวสั้นทันโลกเทคโนโลยีในสัปดาห์นี้กันค่ะมหิดลพัฒนาแอปกินยาแล้วนำปัญญาประดิษฐ์มาช่วยเตือนไม่ให้ผู้ป่วยลืมกินยารวมถึงตรวจสอบชนิดยาว่าถูกต้องหรือไม่กรมอุตุยกเครื่องนำร่องระบบดิจิทัลมาใช้เก็บข้อมูลเรียลไทม์เพื่อช่วยให้พยากรณ์อากาศมีความละเอียดแม่นยำมากขึ้นก.ล.ต.คุมเข้มการลงทุนเงินดิจิทัลกำหนดคุณสมบัตินักลงทุนต้องมีรายได้มากกว่า1ล้านบาทต่อปีถึงลงทุนด้วยตัวเองได้หากไม่เข้าเกณฑ์ต้องลงทุนผ่านผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัลเภสัชจุฬาร่วมกับ University of Innsbruck และ ADSI ประเทศออสเตรียพัฒนาสมุนไพรพ่นลำคอและจมูกจากลำไยช่วยลดปริมาณไวรัสที่เกาะติดเยื่อบุและไวรัสที่อาจเข้าสู่ร่างกาย Google มอบทุนสนับสนุน 1.25 ล้านดอลลาร์เปิดตัวแพลตฟอร์ม global.health รวบรวมข้อมูลผู้ติดเชื้อโควิด-19 ไม่ระบุตัวตนกว่า100ประเทศ Twitter บน Android ทดสอบ Space ฟีเจอร์ใหม่เพื่อให้ผู้ใช้สนทนาด้วยเสียงเหมือน Clubhouseคุณผู้ชมสามารถติดตามชมข่าว IT อัปเดตเป็นประจำได้ผ่านช่องทาง Facebook Daily C3 หรือสามารถติดตามชมคลิปวิดีโอย้อนหลังได้ด้วยเช่นกันค่ะสวัสดีค่ะ